ปิดท้ายที่นายสุทีนดารุณโยทินนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยร่วมมือกับภาคเอกชนถแถลงความพร้อมจัดกนนารแข่งขันกอล์ฟไทยซีเนียทัวร์ประจำฤด,ดูกาล2023ซึ่งปีนี้จะมีการเปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟอาวุโสจากญี่ปุ่นคว้าสิทธิ์การเป็นสมาชิกผ่านการแข่งขันรอบคอลิฟายิงสกูลของไทยซีเนียทัวร์ซึ่งจะมีขึ้นช่วงระหว่างวันที่13-15กุมภาพันธ์ณสนามเลกาซี่กอล์ฟคลับสำหรับกอล์ฟไทยซีเนียทัวร์ปีนี้จะแข่งทั้งหมด6รายการ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า7ล้านบาทประเดิมสนามแรกที่จังหวัดนคนรราชสีมาช่วงระหว่างวันที่22ถึง24กุมภาพันธ์นี้